สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนบุญข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วหรือข้าวเหนียวที่เราเหลือรับประทานไม่หมดสามารถนำมาบุญข้าวเหนียวด้วยวิธีง่ายๆจะได้เม็ดข้าวเหนียวที่มีความสวยงามซึมเข้ากับน้ำกะทิได้ดีเม็ดเป็นเงางามและมีความอร่อยมากๆเลยค่ะจะเป็นข้าวเหนียวสีแบบนี้หรือจะเป็นข้าวเหนียวขาวก็สามารถทำได้เช่นกันมาชมวิธีการทำกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป62กรัมเกลือ2กรัมน้ำกะทิ125กรัมคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้าด้วยกันจากนั้นจะนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุก208กรัมนำข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆบี้ข้าวเหนียวให้แยกเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเพื่อที่น้ำกะทิจะสามารถซึมเข้าไปได้แล้วนำไปตั้งบนเตาไฟใช้ความร้อนปานกลางค่อยๆคนบ้างหยุดบ้างกลับข้าวเหนียวไปมาแบบนี้พอข้าวเหนียวเริ่มเดือดก็จะค่อยๆกลับไปกลับมาอีกครั้งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำกะทิซึมเข้าไปในข้าวเหนียวและทำให้ข้าวเหนียวแห้งขึ้นการบูนข้าวเหนียวด้วยวิธีการผัดข้าวเหนียวในกระทะแบบนี้จะทำให้ได้เม็ดข้าวเหนียวที่มีเม็ดเงางามเพราะกะทิจะแตกมันและเคลือบเม็ดข้าวเหนียวไว้เมื่อน้ำกะทิแห้งได้ที่แล้วนำข้าวเหนียวใส่ชามไว้ปาดข้าวเหนียวให้เรียบแล้วพักข้าวเหนียวไว้ให้เย็นโดยที่ไม่ต้องปิดด้านบนค่ะเปิดไว้แบบนี้เมื่อข้าวเหนียวเย็นตัวดีแล้วเม็ดข้าวเหนียวก็จะได้มีเม็ดที่เงางามวิธีการทำแบบนี้น้ำกะทิจะซึมเข้าไปในข้าวเหนียวได้ดีมากๆเลยค่ะจะนำไปจัดจานเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวขนุนข้าวเหนียวทุเรียนหรือข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งได้หมดเลยค่ะในคลิปนี้จะจัดจานในรูปแบบของข้าวเหนียวมะม่วงใช้ถ้วยเล็กๆที่เป็นทรงรีพันให้รอบด้วยฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็ตักข้าวเหนียวมูลลงไปแล้วก็กดข้าวเหนียวให้มีความแน่นสักเล็กน้อยทำแบบนี้จนเต็มถ้วยจากนั้นก็จะนำถ้วยไปคว่ำไว้ในจานที่เราเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วใช้ช้อนกดลงไปตรงกลางเพื่อให้เป็นวงกลมๆแบบนี้ไว้สำหรับใส่มะม่วงค่ะมะม่วงเลือกตามความชอบได้เลยแล้วก็จะหั่นมะม่วงให้เป็นชิ้นบางๆจากนั้นก็จะแยกมาประมาณ 4-5 ชิ้นค่อยๆโค้งให้เป็นทรงลูกกุหลาบแล้วจัดวางลงไปตรงกลางของข้าวเหนียวมูลได้เลยค่ะจัดตกแต่งดอกกุหลาบสักเล็กน้อยเพื่อให้มีความสวยงามจากนั้นสุพนุชก็จะแต่งจานด้วยดอกไม้กินได้เพิ่มขึ้นอีกสักเล็กน้อยใช้ดอกหน้าแมวสีม่วงและสีเหลืองมาตกแต่งค่ะข้าวเหนียวมะม่วงก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้แล้วราดน้ำกะทิสักหน่อยก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้มีความหวานไม่มากนะคะใครที่ยังไม่เคยทำข้าวเหนียวบวนด้วยวิธีนี้ลองทำตามได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ